นะครับครับมาตอนที่คิกบ็อกซิ่ง4เกมส์ในปีนี้ครับเพิ่มอีเวนต์ทาทามิครับเข้ามาชิงชัยครั้งแรกส่วนเป้าหมายทัพของไทยเนี่ยหวัง6เหรียญทองจากการส่ง17รุ่นติดตามได้จากรายงานครับกีฬาคิกบ็อกซิ่งศิลปะการต่อสู้สมัยใหม่แบบผสมผสานระหว่างมวยไทยกับคาราเต้บรรจุชิงชัยในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์เมื่อปี2019และต่อเนื่องมาหนล่าสุดที่เวียดนามเมื่อปีที่แล้วค่ะแต่มีจัดแข่งเพียงแค่ประเภทเดียวคือริงหรือว่าการต่อสู้ดวลกันบนเวทีผืนผ้าใบส่วนในซีเกมส์ที่กัมพูชาซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเรายังจะได้เห็นกีฬาต่อสู้สมัยใหม่จัดชิงชัยต่อเนื่องเป็นครั้งที่3แถมเพิ่มเติมความพิเศษมีข่าวดีเจ้าภาพอนุมัติจัดเพิ่มอีก1อีเวนต์มาลุ้นเหรียญนั่นก็คือทาทามิหรือการแข่งขันบนพื้นเรียบดังนั้นเมื่อรู้ว่ามีแมตช์แข่งทางสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยก็ไม่รอช้าจัดสรรนักกีฬาชายหญิงเน้นใช้ชุดลุยศึกชิงแชมป์เอเชียที่บ้านเราเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเป็นหลักโดยในประเภทริงหรือว่าเวที12นักชกติวเข้มอยู่ที่บัวขาววิลเลจที่จังหวัดเชียงใหม่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากพี่บัวขาวบัญชาเมฆยอดนักมวยไทยชื่อดังระดับโลกมานั่งแทนผู้จัดการทีมอีกครั้งนะคะหลังก่อนหน้านี้เคยพาทัพคิกบ็อกซิ่งไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทอง4เกมครั้งแรกในฮานอยเกมส์จากผลงานส่ง12คนหยิบเหรียญมาครบถ้วนหน้า2เหรียญทอง4เหรียญเงินกับอีก6เหรียญทองแดงโดยพี่บัวขาวเป็นคนวางโปรแกรมฝึกซ้อมด้วยตัวเองค่ะเน้นระบบทีมเวิร์คควบคู่กับสร้างความแข็งแกร่งพละกำลังนอกจากนั้นยังติวเข้มด้านเทคนิคสั่งลูกทีมเดินหน้าออกอาวุธอย่างจะแจ้งตลอดเพื่อทำแต้มให้ขาดลอยเป้าหมายคว้าอย่างน้อย4เหรียญทองโดยแอบลุ้นจากชัยวัฒน์สังน้อยเฉลิมลาภสันติดงสกุลณัฐการสังทองและเปี่ยมสุขเพิ่มขุนทศภาคฝั่งประเภททาทามิเตรียมส่ง5รุ่นน้ำหนักภายใต้การคุมทัพของโค้ชเอกเอกรินทองมาและชองปีแอร์อันบองแบรี่ชาวฝรั่งเศสแม้ว่าจะเป็น4เกมสมัยแรกแต่ชื่อชั้นประสบการณ์ผลงานนักกีฬาแต่ละคนไม่ธรรมดาค่ะอย่างศึกใหญ่ชิงแชมป์เอเชียช่วยกันสร้างชื่อคว้ามาได้มากถึง10เหรียญทอง7เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงดังนั้นการไปพนมเปญคราวนี้จึงตั้งเป้าเอาไว้ที่2เหรียญทองจากความหวังฝ่ายชายดีกรีแชมป์เอเชียอเล็กซองดรูเออร์มังกรบาริเย่กับพิคเนศสุขหยิกสำหรับเป้าหมายของสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยนะครับในปีนี้เนี่ยเราส่งแข่งขันทั้งสิ้น17รุ่นครับเราคาดหวังไว้ว่าเราจะได้ทอง6รุ่นนะครับแล้วก็คาดหวังไว้ว่านักกีฬาทุกคนทั้ง17คนนั้นจะมีเหรียญติดกลับมาให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยได้ชื่นชมทุกคนครับซึ่งกำชับนี่คงจะไม่ได้กำชับอะไรเป็นพิเศษนะครับนอกจากว่าเรามาเพื่อให้กำลังใจนะครับว่าเราสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งนั้นนะครับเห็นถึงความสำคัญนะครับของน้องๆเห็นถึงความเสียสละของน้องๆนักกีฬาตลอดจนโค้ชที่ต้องเสียเวลามาอยู่กินกันมาเก็บตัวกันถึง3เดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาในประเภทริงก็ตามหรือว่าเมื่อต้นเดือนเนี่ยผมพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมก็ไปเยี่ยมนักกีฬาประเภททาทามิเช่นกันนะครับก็มีความมั่นใจน้องๆนักกีฬาของเราทุกคนเช่นกันครับอย่างไรก็ตามจากความหวังที่หมายมั่นปั้นมือเอาไว้ไม่ต่ำกว่า6เหรียญทองแต่ก็แอบกังวลนะคะเพราะว่าเป็นกีฬาที่ตัดสินด้วยสายตาแถมเราไม่มีผู้ตัดสินระดับนานาชาติเข้าร่วมนอกจากนั้นยังมีคู่แข่งอย่างเวียดนามเจ้าเหรียญทอง2สมัยติดฟิลิปปินส์และเจ้าภาพกัมพูชาเป็นกระดูกชิ้นโตสำหรับทีมคิกบ็อกซิ่งไทยชุด4เกมครั้งที่32มีกำหนดบินลัดฟ้าสู่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาวันที่10พฤษภาคมนี้ในเวลา 8:15 นาทีก่อนจะชิงชัยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่11ถึง16พฤษภาคมโสภิตทวีเวียงรายงานค่ะ